สวัสดีค่ะวันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำน้ำพริกตะไคร้ค่ะสูตรนี้รับรองเข้มข้นอร่อยมากค่ะเตรียมวัตถุดิบดังนี้ไก่สับตะไคร้ซอยกระเทียมซอยหอมแดงซอยพริกซอยพริกแห้งนะคะแล้วก็กะปินำวัตถุดิบทุกอย่างใส่ลงในโถปั่นนะคะวันนี้โถปั่นของเราเป็นเครื่องเล็กเราก็เลยจะแบ่งครึ่งเป็น2ครั้งปริมาณวัตถุดิบเดี๋ยวจะใส่ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าใส่ปริมาณเท่าไหร่ค่ะแล้วมีอะไรบ้างเพื่อนๆจะได้ทำออกมาตามสูตรเป๊ะๆค่ะเดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องกันต่อค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่องปั่นทำได้ค่ะตำเลยค่ะตำกับครกเลยค่ะตำมือของเรานี่แหละค่ะอาจจะต้องออกแรงนิดนึงไม่เป็นไรได้เป็นการออกกำลังกายค่ะค่ะเดี๋ยวรอบ2นี้เราจะใส่กะปิลงไปด้วยนะคะใส่กะปิลงไป1 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ปั่นรวมกันค่ะเป็นอันเสร็จสำหรับเครื่องนะคะเครื่องของน้ำพริกเดี๋ยวเราไปเตรียมกระทะเลยนะคะใส่น้ำมันเมื่อน้ำมันร้อนก็นำไก่ลงไปรวนค่ะรวนให้ไก่สุกนิดนึงนะคะเติมน้ำตาล2ช้อนค่ะ2ช้อนชาเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำพริกของเราลงมาใส่ในไก่เลยค่ะทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะน้ำพริกตะไคร้ของเรานี้รสชาติเข้มข้นมากค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆท่านใดไม่ทานเผ็ดนี้ลดเผ็ดลดปริมาณของพริกได้นะคะยิ่งผัดยิ่งหอมค่ะคอนเฟิร์มเลยสูตรนี้อร่อยมากเพื่อนๆลองทำนะคะเดี๋ยวเมื่อทำน้ำพริกเสร็จเราจะมีการจัดเสิร์ฟได้หลายแบบนะคะรอดูนะคะตอนนี้มาทำการผัดก่อนผัดให้น้ำพริกของเราแห้งนะคะถ้าน้ำพริกแห้งเราจะสามารถเก็บไว้ทานได้นานขึ้นค่ะตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิมรสได้เลยนะคะลองเอามาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงถ้าไม่หวานก็เติมน้ำตาลได้ค่ะถ้าไม่เค็มยังไงก็ใส่น้ำปลาเพิ่มอีกนิดนึงหรือว่าเกลือเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อนๆทำน้ำพริกตะไคร้ครั้งหนึ่งสามารถเก็บไว้ทานได้2อาทิตย์เลยนะคะทานกับข้าวสวยอร่อยมากหรือว่าเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นสลัดโรหรือว่าใส่กระปุกขายอะไรเดี๋ยวเราจะมาลองแพ็คกันดูนะคะเราจะเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำพริกตะไคร้ของเรานี่ค่ะน้ำพริกตะไคร้ของเราใกล้จะได้ที่แล้วค่ะเตรียมปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวเราปิดไฟรอให้น้ำพริกของเราคลายความร้อนให้เขาหายร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแพ็คใส่กล่องกันค่ะวิธีแรกนะคะเราจะใส่กระปุกขายค่ะเพื่อนๆเป็นไอเดียหนึ่งนะคะทำน้ำพริกใส่กระปุกขายนี่นะคะขายกระปุกละ20บาทสบายสบายนี่นะคะแบบแรกได้แล้วแบบที่สองทำเป็นแซนด์วิชค่ะขนมปัง2แผ่นแล้วก็ใส่น้ำพริกตะไคร้ไว้ข้างในนะคะเป็นไส้ของแซนด์วิชค่ะโอ้โหไฮโซมากแล้วเราก็ใส่มายองเนสเพิ่มอีกนิดนึงค่ะมายองเนสจะเป็นตัวช่วยให้ขนมปังกับน้ำพริกเข้ากันได้อย่างดีบีบมายองเนสลงไปเลยค่ะประกบขนมปังแล้วก็ตัดเป็นสามเหลี่ยมตามปกติเลยค่ะเราก็จะได้แซนด์วิชน้ำพริกตะไคร้ค่ะไส้แซนด์วิชไส้นี้ไม่เคยมีใครเคยทำมาก่อนค่ะที่นี่เป็นที่แรก
อีกวิธีหนึ่งนะคะเราจะทานเป็นสลัดโรค่ะเอามาม้วนเป็นสลัดโรเลยนะคะแล้วเราก็ตัดใส่กล่องให้สวยงามวิธีนี้จะทำให้กินง่ายค่ะกินคำหนึ่งก็จะได้ผักด้วยกินน้ำพริกไปด้วยค่ะนี่น่าทานมากเลยค่ะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวสวยค่ะร้อนร้อนอร่อยเด็ดนี่นะคะหลากหลายเมนูที่น้ำพริกตะไคร้ของเราสามารถทำได้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่องมาดาม DIY ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของเราวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ